กับนักแสดงหนุ่มหล่อคนนี้นะครับอย่างหนุ่มวอวรรณรัตน์นะที่ตอนนี้รับบทเป็น CEO นะครับเจ้าของแบรนด์นะครับโอลูเลาะนะครับออบเจกต์คุณผู้ชมซึ่งตอนนี้นะมีสินค้ามากมายไปเลือกสรรกันได้นะมีทั้งนะเสื้อยืดหมวกกระเป๋านะครับสร้อยข้อมือขวดน้ำเก็บอุณหภูมิแล้วก็มากมายนะครับไปดูกันได้แล้วก็อีกหนึ่งความปังนะครับกับสินค้านี่เลยคุณผู้ชมกับสินค้าคอลเลคชันใหม่นะครับอย่างน้ำหอมนะที่มีความสดชื่นผสมผสานกับกลิ่นความเป็นธรรมชาตินะครับใครที่ได้ลองก็บอกเลยว่าปังมากนะครับมี3สินค้าด้วยกันคุณผู้ชมมี3กลิ่นด้วยกันนะครับนั่นคือ Let's Go Picnic After the Rain แล้วก็ Under the Tree นะบอกเลยว่ากระแสตอบรับดีมากแฟนคลับชื่นชอบเป็นอย่างมากนะครับล่าสุดมีโอกาสเจอหนุ่มวอนะครับก็ต้องไปถามความรู้สึกกันสักหน่อยทำไมนะครับถึงเลือกทำน้ำหอมนะครับรวมไปถึงนะครับสัมภาษณ์แบบ Exclusive นะครับไปฟังหนุ่มวอเปิดใจกันเลยครับอยากให้ทุกคนได้ลองกลิ่นน้ำหอมที่มันครบซึ่งเราผลิตมา3อันก็คุยกันในทีมด้วยครับในทีมคนหนึ่งแบบช่ำชองเรื่องน้ำหอมเราก็เลยอยากทำน้ำหอมที่มันมีคอนเซปต์ที่เกี่ยวกับทางแบรนด์ด้วยทางแบรนด์เป็นที่เป็นสตอรี่ตัวการ์ตูนที่เข้ามาบนโลกแล้วเราก็เลยเลือกที่จะผลิตน้ำหอมที่เป็นกลิ่นของธรรมชาติเป็นกลิ่นของฝนเป็นกลิ่นของการปิกนิกเป็นกลิ่นของพืชเป็นกลิ่นของต้นไม้ใต้ต้นไม้จะรู้สึกยังไงอะไรเงี้ยก็มีเทสกลิ่นด้วยครับว่ากลิ่นไหนคือเพื่อนของผมมีความรู้มากว่ากลิ่นไหนมันจะเป็นกลิ่นมอสกลิ่นไหนมันจะรู้สึกสดชื่นเราก็จะตีความว่าในขณะนั้นเรารู้สึกอะไรอยู่อย่างเช่นปิกนิกเรารู้สึกอะไรอยู่ได้ตีความเป็นกลิ่นที่มันสดชื่นกลิ่นที่สดชื่นมันต้องผสมอะไรบ้างอะไรเงี้ยครับก็ดูแล้วก็ให้ทีมเนี่ยเป็นคนหามาแล้วก็เราก็เป็นคนแบบว่าเทสว่ามันโอเคหรือเปล่าไม่ค่อยมั่นใจนะแต่ว่าถามทุกคนถามในทีมหมดแล้วเขารู้สึกว่าโอเคแล้วเราก็ถามผู้เชี่ยวชาญแล้วครับว่ากลิ่นนี้มันโอเคไหมเขาบอกว่ามันก็โอเคมันดีเลยครับแล้วก็มันก็สื่อถึงคอนเซปที่เราจะสื่อเห็นทุกคนสนใจมากๆเลยนะก่อนที่จะแบบออกวางขายครับก็คิดว่าตอบโจทย์ว่าทุกคนก็ส่วนใหญ่ต้องใช้น้ำหอมนี่แหละครับใช่มันก็จะดึงคาแรคเตอร์ของคนคนนั้นออกมาได้อะไรเงี้ยเป็นอะไรที่ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจแล้วเราคิดว่ารออีกล็อตใหม่มาฮะก็รู้สึกว่าเราได้สื่อสารสิ่งที่เราอยากทำออกไปอย่างเช่นตอนแรกเนี่ยการเปิดแบรนด์โอลูโลออกมาเลยคือผมจุดเริ่มต้นผมคือขายภาพวาดนะใช่คือเป็นการขายภาพวาดใน NFT เลยครับแล้วคราวนี้ก็เลยรู้สึกว่าตรงนั้นมันจบไปแล้วงานชิ้นนั้นเราได้ทำสำเร็จไปแล้วครับแล้วก็ความฝันของเราอีกอย่างหนึ่งก็คือการมีผลิตภัณฑ์ที่เราออกแบบเองอะไรอย่างเงี้ยครับก็ตอนนี้ก็เลยรันไปอย่างนั้นใช่ครับพูดถึงนะครับโอลูโลนะครับหนุ่มวอบอกว่าที่จริงนะครับจุดเริ่มต้นก็คือภาพวาดนะครับหลังจากนั้นก็มีว่ารันไปนะครับมากมายที่เราบอกไปมีเสื้อยืดหมวกกระเป๋าสร้อยข้อมือนะครับขวดน้ำเก็บอุณหภูมิแล้วก็อีกหลายชิ้นงานคุณผู้ชมหลายชิ้นผลิตภัณฑ์นะครับรวมไปถึงนี่เลยแบรนด์น้ำหอมนะครับที่มีให้เลือกกันก็คือ3กลิ่นนะใครได้ใช้แล้วได้ลองเทสนะบอกเลยว่าปังมากนะครับมีกลิ่นนี้เลยเหมาะสำหรับคนที่ไปปิกนิกนะครับแล้วก็มีเลยหน้าฝนก็ใช้ได้นะรวมไปถึงนะครับนี่เลยอยู่ใต้ต้นไม้ก็สามารถใช้ได้นะใครที่ได้ใช้แล้วบอกเราด้วยนะเพราะว่าแบรนด์นี้เขาปังจริงนะครับแล้วก็บอกเลยว่าหนุ่มวอเขาเทสด้วยตัวเองนะครับแล้วก็มีการถามอินเสิร์ตนะครับจากเพื่อนๆแล้วก็คนที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องนี้นะครับยังไงก็รอกันได้นะครับเพราะว่าหมดไปแล้วนะครับใครที่รออีกก็รอในคอลเลกชันต่อไปนะครับเพราะว่าคนนี้ก็คือทั้งหล่อทั้งเก่งแล้วก็เป็น CEO นะที่บอกเลยว่าประสบความสำเร็จมากมายนะก็สามารถไปอุดหนุนกันได้นะครับกับแบรนด์โอลูโลนะครับออบเจกต์นะคุณผู้ชมนี่เลยแต่ว่าอย่างที่บอกไปว่าคนเราต้องใช้น้ำหอมนะใครที่ไม่มีน้ำหอมใช้ก็สามารถไปเลือกกันได้นะครับกับ3กลิ่นที่เราบอกไปนะครับเหมาะกับทุกกลิ่นจริงๆนะครับ